ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญที่ใครสักคนจะสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวของวัฏสงสารนรกสวรรค์หรือแม้กระทั่งพระนิพพานได้แต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมีความเชี่ยวชาญอย่างที่สุดเป็นความเชี่ยวชาญด้วยธรรมะภายในหาใช่จากตำราใดๆทั้งสิ้นความรู้ของคุณยายทั้งละเอียดลึกซึ้งและกว้างใหญ่ไพศาลในขณะที่คำสอนของท่านเรียบง่ายเจาะลึกถึงใจคนความลับไม่มีสำหรับยายจึงเป็นความจริงที่ใครต่อใครต่างได้ประสบมาแล้วด้วยตนเองชีวิตของคุณยายมีเป้าหมายที่สูงส่งสู่ที่สุดธรรมถ้อยคำของท่านจึงบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถยกใจสิทธิ์ให้รักการทำความดีสร้างบารมีอย่างเบิกบานเชื่อมั่นในบุญคำสอนของคุณยายจึงเป็นมรดกอันทรงคุณค่ามหาศาลเป็นพยานแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คุณยายมอบไว้ให้เรามนุษยชาติทั้งมวลรักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุขใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วยแก้ไขตัวเองเราต้องคิดให้ดีว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเราชาติสุดท้ายแล้วจะต้องแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุดต้องสร้างบุญให้มากๆ
ให้บุญเป็นภูเขาถ้าจะสร้างบุญให้ได้มากๆก็ต้องนั่งธรรมะมากๆอธิษฐานมากๆล้อมคอกให้ดีด้วยอาศัยบุญในที่สุดตัวเราเองเท่านั้นที่จะช่วยเราได้คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้ต้องอาศัยบุญของเราและความตั้งใจของเราถ้าเอาใจจรดเข้าไปข้างในศูนย์กลางกายความรู้ก็จะกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัวความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลงสำคัญที่ปัจจุบันเด็กชายคนหนึ่งมากราบเรียนถามคุณยายว่าชาติก่อนเขาเคยเป็นใครเป็นอะไรมาก่อนคุณยายตอบว่าเรื่องชาติก่อนจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนสำคัญอยู่ที่ตัวคุณในปัจจุบันจะทำอะไรให้กับตัวเองเอาตัวเองให้รอดสมบัติล้ำค่านี่ยายยังแข็งแรงอยู่ยังพูดไหวก็พูดเอาไว้ยายให้สมบัติแก่เราเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเพราะฉะนั้นให้จำคำของยายไว้แล้วเก็บรักษาสมบัติที่ยายให้ไว้นี้ให้ดีที่สุดต่อไปภายภาคหน้าจะได้เอาตัวรอดได้ยายมีแต่ความหวังดีตลอดเวลามีแต่คำว่าให้ประโยชน์สูงสุดอยู่เรื่อยไปขอให้พวกเราตั้งใจทำตัวกันให้ดีตั้งใจเอาบุญให้เต็มที่เมื่อยังมีกำลังแข็งแรงให้รีบขวนขวายให้เต็มกำลังเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วยายจะเอาวัดศูนย์พุทธจักรหรือวัดพระธรรมกายขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานอีกทีหนึ่งจะได้บุญละเอียดติดกันไปจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ต้องตั้งใจทำกันให้ดีเราจะต้องช่วยกันทำศูนย์พุทธจักรให้สะอาดให้บริสุทธิ์มีอะไรต้องกราบเรียนหลวงพ่อตามความเป็นจริงทุกประการให้เราถือว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจมีศีลมีสัจจะเหมือนอย่างที่ยายได้ทำเป็นตัวอย่างแก่พวกเราแล้วประโยชน์ตนและผู้อื่น
ยายทำเพื่อตัวเองและเพื่อคนหมู่มากด้วยเราเกิดมาควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเองถ้าทำให้ตัวเองได้แล้วยังทำให้คนหมู่มากได้ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนสาธุชนมากราบขอธรรมะจากคุณยายคุณยายจึงสอนว่าคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เวลาเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัดก่อนที่เขาจะหามเข้าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนชีวิตก็หมดไปวันๆต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะๆบุญไม่มีกิเลสคนมีกิเลสเวลาเดือดร้อนต้องนึกถึงบุญหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นหาเงินได้ใช้เงินเป็นรีบเข้าวัดคุณยายสอนสาธุชนที่มาวัดครั้งแรกว่าควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังเป็นอยู่ยังไงเราก็ต้องเข้าพ่อแม่รักลูกแค่ไหนลูกตายก็ยังต้องเอาเข้าวัดลูกรักพ่อแม่มากแค่ไหนพอตายก็ต้องหามเข้าวัดเราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่องยังแข็งแรงถ้ารอให้แก่แล้วค่อยเข้าก็จะเข้าไม่ไหวไม่มีแรงคนเราตายแล้วไม่สูญคนทำความดีพอจะละโลกถ้าจิตคิดถึงเรื่องดีๆก็ไปสวรรค์บางคนทำความชั่วพอจะละโลกจิตจะไปเกาะเรื่องที่ไม่ดีก็ไปตกนรกบางคนบาปไม่ทำกรรมไม่สร้างพอละโลกก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลกเตรียมตัวคุณย่าท่านหนึ่งอายุ80ปีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญมีลูก5คนมากราบเรียนคุณยายว่าลูกชายคนเล็กไม่เชื่อฟังทำให้เสียใจคุณยายสอนว่าเสียใจทำไมเขาโตแล้วบินได้เขาก็ไปตามทางของเขาสมัยยายอยู่บ้านนครชัยศรีเลี้ยงแมวแมวมันออกลูกมา5ตัวยายเลี้ยงลูกมันจนโตแล้วมันก็ไปยายพิจารณาว่าอ๋อไอ้หมาแมวนี่มันก็คนมันเกิดมาใช้กรรมนกเวลามันฟักไข่พอลูกมันบินได้มันก็บินไปคุณน้าอายุมากแล้วเราต้องเตรียมตัวแล้วเราต้องทำบุญตายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้ทำบุญก็เอาบุญติดตัวไปทำบาปก็ได้บาปติดตัวไป
ไม่อยากได้สมบัติใครยายเป็นคนสร้างวัดอาศัยบุญมีกินมีน้ำอาบมีที่อยู่ไม่อยากได้สมบัติใครไม่ไปลักขโมยใครใครทำอะไรกับยายให้เขาแบกเอาไปให้หมดยายจะไม่ทำให้ใครกระเทือนใจไม่เกลียดใครยายไม่เกลียดใครเลยเพราะยายกลัวว่าชาติต่อไปคนเขาจะมาเกลียดยายยายมองไกลๆไม่ได้มองแค่สั้นๆเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นยายไม่เกลียดใครยายรักเขาทุกคนอย่างอื่นทิ้งให้หมดทำสมาธิสัมมาอรหังก็ได้บุญแล้วการได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่ายๆใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลกต้องดึงมันเข้ามาให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื้อสะดือสองนิ้วมือเรื่องอื่นอย่าไปคิดทิ้งมันไปให้หมดพอใจหยุดใจนิ่งมันก็จะสว่างในท้องทำใจให้หยุดให้นิ่งนึกถึงองค์พระให้ใสรู้ทันหมดยายเป็นคนแรกที่คิดสร้างวัดตั้งแต่เริ่มต้นต้องต่อสู้ทุกอย่างจนถึงบัดนี้เพราะคิดว่าเราเริ่มไว้แล้วต้องเอาให้ดีเอาให้ได้ตลอดไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ไหวเรื่องไม่ดีแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นยายต้องนั่งเข้าที่แก้แทบแย่ยิ่งอายุมากก็เหนื่อยมากเรื่องทุกอย่างยายรู้ทันหมดเพียงแต่จะถึงเวลาพูดหรือเปล่าเท่านั้นยายถึงบอกว่าในโลกนี้ไม่มีความลับเพียงแต่เรายังไม่สนใจเท่านั้นเองลองเราจะดูจริงๆเข้าก็รู้จนได้ความลับไม่มีในโลกธรรมะของยายละเอียดมากละเอียดจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างความลับไม่มีสำหรับยายเหมือนอย่างที่โบราณว่าความลับไม่มีในโลกนี่เรื่องจริงเพราะว่าไม่มีความลับสำหรับผู้ที่มีธรรมะละเอียดมากๆอะไรๆก็ปิดบังไม่อยู่จะปิดบังได้แต่เฉพาะผู้มีกิเลสเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรๆอยู่ที่ไหนยายรู้หมดเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง
ให้รู้จริงเรื่องธรรมะของหลวงพ่อวัดปากน้ำยายรู้ดีรู้มากที่สุดเพราะยายอยู่ทำวิชากับหลวงพ่อมาตลอดไม่ได้ไปไหนเลยทำตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกจนเกิดสงครามโลกจนกระทั่งสงครามโลกเลิกแล้วก็ยังทำวิชาอยู่คนที่เขาเอาวิชาของหลวงพ่อไปพูดท่าโน้นท่านี้แสดงว่าเขาไม่รู้จริงแต่อยากทำตัวเป็นคนมีชื่อเสียงตัวยายเองถึงจะรู้ดีในฐานะผู้ใหญ่ก็พูดไม่ได้เพราะคนทางโลกหยาบเขาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้จริงไม่อวดใครคนอวดรู้มัวแต่สู้กันคนที่รู้จริงไม่ต้องอวดกับใครจึงชนะในที่สุดวิชาได้เพราะเหตุที่ยายเป็นคนที่บริสุทธิ์กายวาจาใจมีศีลมีสัจจะและรักธรรมะมากที่สุดเมื่อมาถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็ได้ทำวิชาเลยปกติคนที่จะทำวิชาได้ต้องสอบแล้วสอบอีกสอบกันมากมายก่อนถ้าผ่านจึงเข้าทำวิชาได้แต่ยายมาถึงก็ได้เข้าไปทำวิชาเลยรักธรรมะจริงๆยายปฏิบัติธรรมมากในสมัยสงครามโลกต้องนั่งธรรมะเวลากลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงวิชานั้นต้องละเอียดมากถึงยายไม่ได้ทำวิชารุ่นแรกแต่ก็มาทันทำวิชาละเอียดเพราะหลวงพ่อเริ่มทำวิชาละเอียดตอนที่ยายเข้ามาอยู่โรงงานแล้วธรรมะของยายจึงเชี่ยวชาญมากเพราะในชีวิตของยายยายรักธรรมะจริงละเอียดจริงๆที่ว่าธรรมะละเอียดนั้นละเอียดจริงๆขนาดว่ากินข้าวกินกับข้าวรู้เลยว่าสัตว์กินสัตว์ดูในตัวเองเวลากินดูในไส้ตัวเองเห็นคนกินคนเพราะสัตว์ที่กินเข้าไปก็คนเหมือนกับเรานี่แหละเพียงแต่ไปสวมขันที่เป็นหมูเป็ดไก่ตามกรรมของมันเท่านั้นเ
จะบอกว่ามากเท่าไหร่อย่างยายทำความดีมาตลอดเป็นเวลาหลายสิบปีอยู่ทำวิชากับหลวงพ่อวัดปากน้ำมาตลอดได้รับถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อโดยตรงด้วยได้รู้เห็นจริงความรู้ที่ยายได้รับถ่ายทอดมานี้มากมายจนไม่รู้จะบอกว่ามากเท่าไหร่เมื่อได้ที่ดินที่ศูนย์พุทธจักรใหม่ๆยายมองดูเนื้อที่ทั้งหมด200ไร่แล้วก็นึกในใจว่าเนื้อที่ใหญ่โตมากขนาดนี้ไม่พอที่จะใส่ความรู้ของยายได้หมดใส่ได้เพียงปลายนิ้วก้อยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่พูดไม่ได้คนอื่นไม่เข้าใจคนมีธรรมะเท่านั้นที่จะรู้จะเข้าใจได้รับศึกได้ธรรมะของยายนะรับศึกได้เป็นร้อยเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจแต่ตัวยายเองเข้าใจดีว่าอะไรเป็นอะไรเหตุที่ได้ปฏิบัติธรรมมามากและหวังพึ่งธรรมะในตัวเองถึงเอาตัวรอดได้อย่างนี้ต้องให้ใครมาโอพวกเราอย่าน้อยใจเราต้องเข้าใจว่าหลวงพ่อมีงานมากไม่ได้มาโอพวกเรายายไม่ชอบให้ใครมาโอเลยแต่คนบางพวกแก่งแย่งชิงดีกันอะไรๆก็อยากให้หลวงพ่อโอแย่งกันไปแย่งกันมาธรรมะก็เลยไม่ก้าวหน้าลูกศิษย์วัดมาขอธรรมะจากคุณยายท่านจึงสอนว่าไม่ว่าใครจะว่ายายเถียงยายหรือทะเลาะกับยายจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าเวลามีอารมณ์ก็ว่ายายต้องอย่างนั้นอย่างนี้สิยายจะเงียบยอมแพ้เขาไปก่อนให้เขาพูดแล้วว่าไปยายจะเอาชนะทุกคนด้วยความเงียบเขาพูดไปพอเหนื่อยก็หยุดเองปล่อยให้เขาโกรธมีอารมณ์ว่าไปคนเดียวยายเงียบอย่างเดียวยายเอาชนะทุกคนแบบนี้มาทั้งนั้นยายนิ่งเงียบดิ่งธรรมะดูภายในแล้วยายก็ชนะสมาธิช่วยคุณยายสอนวิศวกรก่อสร้างท่านหนึ่งที่มากราบคุณยายว่าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกให้หลบไปเงียบๆไปนั่งสมาธิเอาใจรวมเข้าไปในตัวแล้วรวมงานทั้งหมดของเราเข้าไปไว้ในตัวด้วย
เราจะคิดออกจะจัดแผนงานของเราออกว่าจะต้องทำอะไรทำยังไงจะเห็นชัดนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญายายยังใช้วิธีนี้เหมือนกันงานในครัวมีปัญหาตรงไหนยายจะกลับเข้าไปในกุฏินั่งเงียบๆสักพักยายก็จะคิดวางแผนออกว่าควรจะแก้ปัญหายังไงสติก่อนพูดนักธุรกิจท่านหนึ่งมากราบคุณยายท่านสอนว่าคนเราทำงานด้วยกันเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราต้องหลบออกไปหาที่เงียบๆสักพักหนึ่งหลับตาทำใจให้หยุดนิ่งประเดี๋ยวเรื่องต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาสอนเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราค่อยตั้งสติไปพูดถ้าคิดว่าพูดแล้วเราขาดทุนก็อย่าเพิ่งพูดให้กลับไปนั่งสมาธิใหม่จนกว่าใจจะสบายแล้วค่อยกลับมาพูดต้องพูดแล้วไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนอย่าพูดพูดแล้วให้ตัวเองกำไรไม่เสียเพราะชีวิตของเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจะรีบทำอะไรก็ให้รีบทำตั้งหลักให้ดีจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเอากำไรคือบุญความดีติดตัวกลับไปใจให้สูงให้ยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ากามเป็นทุกข์ชาวโลกเขามองไม่เห็นกันถ้าเราหัดยกใจเราให้เหนือธรรมดายกใจออกจากกามก็จะเห็นชัดว่ากามเป็นของต่ำเป็นสิ่งที่พาให้ต่ำจะมองเห็นชัดเหมือนมองจากที่สูงชาวโลกเขาอยู่ด้วยกันอยู่ระดับเดียวกันเขาถึงมองไม่เห็นให้อธิษฐานอีกว่าเรื่องการนี้แม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆยายดูในอดีตดูหยาบดูละเอียดดูย้อนหมดว่าสะอาดไหมก็เห็นว่านับอสงไขยชาติมานั้นสะอาดหมดดูในปัจจุบันตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยมีสิ่งนี้ในใจเลยไม่เคยคิดรักใครเลยยายภูมิใจในเรื่องนี้มากเคยมีคนมาเกี้ยวยายก็ไม่พูดด้วยถ้าต้องพูดด้วยก็แบบสามวาสองศอกจนมาเข้าวัดยายมองเห็นว่าบริสุทธิ์มากจึงอธิษฐานว่าอย่าได้เจออย่างนี้อีกและยายก็เห็นต่อไปว่าจะไม่เจออีกแน่นอนเราจะต้องอธิษฐานทุกเช้าทุกวันจะได้ยกใจสูงขึ้นมีความคิดออกจากสิ่งเหล่านี้ให้หัดทำไว้จะได้สิ่งดีๆติดตัวไปส่วนเรื่องอื่นๆก็อธิษฐานติดไปด้วยยิ่งจรดใจเข้าไปก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรับรู้เข้าไปยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งทำให้เป็นตามที่อธิษฐานนั้นๆ
ไม่สวยเลยยายอยู่ในความพิจารณาตลอดเวลายายมองผู้หญิงไม่เห็นสวยเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมองกี่คนกี่คนก็ไม่สวยเห็นแต่ทุกข์เห็นโทษเห็นกรรมเห็นแต่ความไม่งามทั้งนั้นพยายามแต่งทุกอย่างตั้งแต่เท้าจนถึงหัวก็ยังไม่เห็นอะไรสวยยายเห็นโทษเห็นจริงๆเห็นว่าถ้าใครไปติดพวกนี้ก็ไปได้ไม่ตลอดต้องตกกระป๋องสักวันใดวันหนึ่งมีโอกาสพลาดมากที่สุดถึงอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆเห็นชัดยายเห็นชัดว่าถ้าขืนไปยินดีในกามแล้วก็เท่ากับว่ายอมเป็นบ่าวเป็นทาสของไอ้ดำยอมให้เขาสับเขาโขกแล้วยายไม่ยอมถ้ายอมก็เท่ากับแพ้เขาแล้วตั้งแต่แรกจะไปสู้เขาได้อย่างไรใครติดในกามก็สร้างบารมีไปไม่ได้ตลอดเอาตัวไม่รอดไม่เป็นสาระไม่พูดเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นสาระเช่นเรื่องกามยายไม่เคยพูดเลยและอายที่จะพูดด้วยยิ่งเมื่อยายเป็นสาวยิ่งอายมากมาเดี๋ยวนี้ยายแก่มากแล้วบางเรื่องจึงกล้าพูด